ท่านสมาชิกทุกท่านขอต้อนรับสู่ท่าชายฮอลล์นะครับที่นครราชสีมานะครับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ก็มาถึงในคู่สำคัญนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยนะครับพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับมีคุณณรงค์ฤทธิ์ศรีวรเวียงนะครับและผมณภนันท์ศรีสอนทำหน้าที่ผู้บรรยายครับก็เป็นเกมที่สำคัญสุดๆนะครับหลังจากที่เราเข้ามาถึงในรอบนี้แล้วสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้3ต่อ1เซตนะครับครับจะว่าไปก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเราชนะญี่ปุ่น3เซตรวดเนี่ยเรามีโอกาสลุ้นเป็นแชมป์กลุ่มได้ง่ายกว่านี้นะครับครับแต่ว่าเมื่อมาเป็น3ต่อ1เซตแล้วในวันนี้เงื่อนไขเดียวของทีมไทยก็คือต้องชนะเวียดนาม3เซตรวดเท่านั้นนะครับถึงจะมีโอกาสเข้ารอบในฐานะทีมอันดับที่2ซึ่งมีผลสำคัญครับต่อการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายครับเรามาดูนักกีฬาของไทยกันนะครับ6คนแรกนะครับรวมทั้งผู้เล่นตัวรับอิสระนะครับก็จะใช้ชุดเดิมทั้งหมดเลยนะครับสำหรับโค้ชออสครับคุณกิตพงศ์ลักษณะเกียงไกรนะครับวันนี้ก็จะใช้วันนาบัวแก้วนะครับกับปีนุชแป้นน้อยจะผลัดกันทำหน้าที่นะครับในตำแหน่งผู้เล่นตัวรับอิสระนะครับในระหว่างทัวร์นาเมนต์แบบนี้โค้ชออสได้ว่ามีสมาธิกับการแข่งขันเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับโดยที่หลังจบแมตช์กับญี่ปุ่นนี่พยายามจะไม่สนใจสื่อมวลชนพยายามจะมุ่งมั่นในวันนี้ให้ได้ก่อนครับแล้วก็พยายามทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วค่อยไปคุยกันครับแต่โค้ชออสเองก็ออกมาขอบคุณบรรดาแฟนๆนะครับครับที่อุตส่าห์เชียร์นะครับแล้วก็ทุกคนนั้นรวมพลังกันครับจนทำให้ไทยก็ชนะญี่ปุ่นไปได้นะครับ3ต่อ1เซตเมื่อวานนี้นะครับมาเขียนไว้ใน Facebook นะครับของตัวเองนะครับก็เวียดนามจะเสิร์ฟก่อนนะครับหัวเสิร์ฟครับตัวนี้บอลแรกโอเคเลยครับคะแนนแรกมาแล้วนะครับจากการขึ้นตีของทางอนุมาสิทธิรักษ์ครับย้ำอีกครั้งนะครับเราต้องชนะ3เซตรวดเท่านั้นนะครับครับเพื่อเงื่อนไขในการลุ้นอันดับ2หรือมีโอกาสลุ้นอันดับ1เงื่อนไขเดียวคือถ้าญี่ปุ่นชนะคาซัคสถาน3ต่อ1เซตอัตราส่วนเซตและแต้มจะต้องมาวัดกันตรงนั้นครับครับวันนี้ไม่เปิดโอกาสให้เราผิดพลาดได้มากนักนะครับเพราะว่าในตอนนี้มันบีบมากถ้าเกิดว่าเรามองไปในอนาคตนะครับครับคือจะเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนี่ต้องพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับนะครับ1คะแนนเท่ากันครับนะครับเซตขึ้นมาเล่นบอลเร็วนะครับทำได้สวยมากครับพัฒนานึกแจ้งผู้เล่นของไทยรวมถึงโค้ชออสนั้นรู้ดีครับว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ไทยญี่ปุ่นและคาซัคสถานต้องไปวัดกันถึงอัตราส่วนแต้มฉะนั้นวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ชนะต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดด้วยครับกับนะครับทัดดาวครับเสิร์ฟทัดดาวเสิร์ฟมาเซตขึ้นมาขึ้นมาตีตรงนี้เบี่ยงตัวหลบเลยครับก็คะแนนนี้น่าจะไม่โดนผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับอนุมานี่หลบไปแล้วนะครับแล้วก็บอลออกข้างไปนะครับขึ้นนำ 3-1 ครับถ้าดาวเสิร์ฟต่อสูงที่สุดในทีมนะครับ183ครับดาวขึ้นมาตีตรงนี้ติดนะครับแต่ว่าก็ยังรับไว้ได้ครับเซตให้ขึ้นมาคราวนี้ตีใส่เลยครับ 4-1 ครับขาไพพันชัยศรีนะครับวันนี้ตีสวยมากครับตีเอาทัชนะครับจังหวะนี้แฟนๆนี่ยังเข้ามาแน่นเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเลยครับความจุ 5,000 คนเมื่อวานนี้เนี่ยยอมขายตั๋วเพิ่มอีกครับตั๋วยืนครับตรงนี้ตีลงครับลงที่ท้ายคอร์ตพอดีเมื่อวานนี้ยอมให้ตั๋วยืนนี่อีก300คนนะครับเข้ามาคือแฟนๆไม่สนนะครับว่าจะเข้าไปอยู่ตรงไหนขอให้ได้เห็นภาพก็พอครับทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยต้องจัดเป็นโทรทัศน์วงจรปิดให้ชมกันเลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเพราะว่าคนนั้นไม่ได้ชมกันเยอะครับขึ้นมาทิปตัวนี้ทิปออกไปครับนะครับวันนี้เนี่ยคะแนนที่เวียดนามได้ส่วนใหญ่ในเกมลุกของเขายังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จากความผิดพลาดของทีมชาติไทยนะครับดูจังหวะที่ทิปนะครับทิปแล้วพลาดไปสุดเหยียดสุดมือเลยครับจังหวะนี้ถามว่าใครพัน 3-4 ครับวันนี้ต้องเล่นให้ละเอียดครับแล้วขึ้นมาเขาได้ตีหนักมากครับสาภัยพันชัยศรีเสียงดังปักเลยครับเมื่อวานนี้นี่ท็อปฟอร์มมากนะครับสำหรับสาภัยพัน
พามวันลองครับเฮดโค้ชของเวียดนามถามไปพันเสิร์ฟคู่นี้บอลแรกล้นนิดหนึ่งแต่ว่าขึ้นมาตีได้ครับแต่ว่าเรายังรองได้เยี่ยมแล้วขึ้นมาตีแรงเลยครับแต่ว่าออนมาครับตรงนี้ยังรับไว้ได้สวนใหม่ครั้งหนึ่งคราวนี้ตีแหวกบล็อกไปครับออนมาไม่ทันดูสีหน้าผู้เล่นไทยนี่รู้เลยนะครับว่าตั้งใจแล้วก็เครียดกับเกมนี้มากๆครับครับครับเป็นนามนี่ยังไล่อยู่นะครับยังบีบอยู่นะครับ5ต่อ4ขึ้นมายอดคราวนี้ตะวัดไม่ไหวโดนเขาสวนขึ้นมาแต่ว่าเรายังรับไว้ได้ครับแล้วก็ขึ้นมาจากตี3เมตรตะวัดตียากหน่อยนะครับถาภัยพันธ์ก็เลยโดนสวนมาถาภัยพันธ์ต้องเซตให้ขึ้นมาตีใส่บล็อกเลยครับยังรองได้ทันครับแต่ว่าเวียดนามต้องฟรีบอลนะครับให้ทีมชาติไทยเล่นแล้วจะอีกครั้งหนึ่งครับทุบขึ้นมาคราวนี้ทุบแหลกเลยครับปลื้มจิตทิ้งขาวครับมีบอลเร็วสลับหัวเสาตลอดนะครับช่วงต้นของทีมไทยเวียดนามนี่ก็ถือว่าเป็นรองแชมป์ซีเกมมาอย่างต่อเนื่องครับคือรองเรานี่แหละครับต้องกระตุ้นกันเพื่อที่ไม่ให้เพื่อนนั้นเสียสมาธินะครับวันนี้ต้องพยายามเล่นกันดีๆและขึ้นมาคราวนี้ตีบอลโค้งเลยนะครับแต่ว่าตัวรับอิสระยังเร็วครับขึ้นมาตีครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนานครับยังเยี่ยมขึ้นคราวนี้ตีบล็อกแล้วคราวนี้ทันไหมไม่ทันครับแต่ว่าบล็อกเวียดนามเขาสูงมากนะครับเวียดนามผู้เล่นโดยเฉลี่ยแล้วนี่ความสูงเขาสูงกว่าเรานะครับครับ180กว่าทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นตีไปเนี่ยเสี่ยงมากๆนี่มีสิทธิ์ที่จะถึงเสียคะแนนครับจากการบล็อกของเขาได้บูทีงานี่187เลยนะครับคนที่สูงที่สุดในทีมเสียมาครับเวียดนามมาครับบอลแรกโอเคขึ้นมาเล่นบอลเร็วแต่ว่าเวียดนามยังเหนียวครับอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ขึ้นมาตีใส่เลยครับคะแนนขยับขึ้นเป็น7ต่อ5ครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่ออนุมานั้นเล่นดีแบบสุดๆเลยนะครับทำเอาซาริคิมุระนี่เงียบไปเลยสตาร์ของทางญี่ปุ่นเขาวันนี้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนี่อยากจะให้เล่นเหมือนเมื่อวานนี้นะครับครับชาวไทยเล่นสนุกมากครับเมื่อวานนี้ไม่ทันแล้วนะครับเป็นที่ส่วนนะครับตรงนี้ขึ้นมาตีติดบล็อกนิดหนึ่งครับทางสลาเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปรองบอลนะครับแต่ว่าพลาดไปยังทิ้งไม่ขาดครับทีมชาติไทยเสิร์ฟพลิกเน็ตแล้วโดนหยอดมาแล้วครับตรงนี้ทางออนมาตีไม่แรงครับเขาตีจาก3เมตรดูนี่ตีแรงมากครับยังเซตได้ครับตรงนี้ขึ้นมาสวนเหมือนกันนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าเวียดนามจะไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับจะต้องเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับไม่จีนก็เกาหลีใต้เนี่ยแต่ว่าวันนี้ในฐานะที่เป็นชาติจากอาเซียนนี่เขาก็พยายามเต็มที่ครับเป็นทีออกหัวครับเสิร์ฟมากะ7คะแนนเท่ากันแล้วครับเมื่อสกู๊ตเนี่ยตีไปโดนเสาอากาศนะครับอนุมานครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยใส่บล็อกเลยนะครับ8ต่อ7ครับไทยนำเวียดนามอยู่นะครับก็นำแค่คะแนนเดียวนะครับเมื่อวานนี้คาซัคสถานนี่เอาชนะเวียดนามได้3เซตรวดนะครับ25ต่อ21 25ต่อ23แล้วก็25ต่อ22แต้มก็ไม่ได้ขาดอะไรมากนักนะครับซึ่งคาซัคสถานเองก็ชนะไทยมาได้ด้วยนะครับตั้งแต่แมตช์แรกที่แข่งขันกันครับลุ้นกัน3ชาตินะครับกลุ่ม E หรือว่า Pro E คาซัคญี่ปุ่นแล้วก็ไทยครับซึ่งทั้งคาซัคและญี่ปุ่นก็คงจะดูแมตช์นี้อยู่เหมือนกันครับว่าผลงานของไทยจะเป็นยังไงถ้าเราชนะได้3เซตรวดแล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็เกรงเหมือนกันนะครับห้ามเสียเซตเป็นอันขาดเวียดนามวันนี้เนี่ยแม้นว่าโอกาสที่พวกเขานั้นจะทำผลงานให้ดีนะครับคงจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าเจอกับทีมชาติไทยทุกครั้งเนี่ยเวียดนามเนี่ยเขาตั้งใจเล่นมากเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าไทยนี่คือบรรทัดฐานนะครับของเวียดนามนะครับถ้าเกิดว่าเขาผ่านไทยได้ครับชนะได้สักเซตนึงเลยเนี่ยเขาจะทำให้นักกีฬาของเวียดนามมันจะมีความมั่นใจนะครับขึ้นมาเยอะทีเดียวจะเห็นว่านักกีฬาเวียดนามเนี่ยเจอกับทีมไหนก็ตามครับแต่ว่าเจอทีมชาติไทยไม่ได้ครับครับตั้งใจเล่นมากเป็นพิเศษตีใส่ตัวนี้ยังรองได้ทันครับแล้วก็ขึ้นมาตีแรงเลยครับดูครับจังหวะที่เทคตัว168เซนนะครับ
ตัวนิดเดียวแต่ว่าเทคตัวสูงมากครับนี่เป็นจุดเด่นของนักกีฬาไทยเลยนะครับที่รูปร่างอาจจะเป็นรองคู่แข่งอยู่แทบทุกชาติเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าพอเทคตัวขึ้นไปตีแล้วเนี่ยไม่เป็นรองเท่าไหร่97ครับเสิร์ฟตีเลยนะครับตัวนี้เวียดนามบอลแรกยังรับได้ครับขึ้นมาตียากนิดนึงครับเอาครับคราวนี้เราจะสวนขึ้นมาตีสวนอีกครั้งนึงครับโอ้นี่ตีดีจริงๆครับถ่ายภัยพันตีได้แบบหนักมากครับหนักแล้วก็ตำแหน่งนี่ดีจริงๆครับดูครับโอ้โหวันนี้นี่ขึ้นมากระทางขวานี่ถาภัยพันเก็บหมดเลยครับเกมรับของเวียดนามนี่หาตำแหน่งยืนกันไม่ถูกเลยครับไม่รู้จะไปดักตรงไหนดีนี่นะครับเสิร์ฟจี้ขึ้นมาเพื่อตัดเกมลุกของเขานะครับแล้วลูกนี้ไกลมากครับก็ต้องเคาะข้ามมาครับอันเดอร์ขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วท้าภัยพันอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้เซตแรกมาแรงจริงๆครับท้าภัยพันเริ่มปวดเหมือนกันนะครับทางเวียดนามตีเสร็จก็ยืนดูผลงานเลยครับว่าลูกนี้เนี่ยตายหรือเปล่านะครับเสิร์ฟจี้มาตรงนี้เล่นจังหวะ2ยังรองได้ครับวนาโบแก้วแล้วออกมายอดขึ้นมาตรงนี้สวยครับ12ตัด7แล้วนะครับตอนนี้ต้องชมวนานะครับขยับเข้าไปอ่านให้ดีครับก่อนที่เราจะมีโอกาสครับออนุมาก็ไม่จำเป็นต้องตีแรงครับเห็นมีช่องอยู่ตรงระหว่างผู้เล่นของเวียดนามครับเลยหยอดเลยหาแต้มแล้วนะครับจากช่วงเทคนิคอลไทม์เอาท์เราได้คะแนนรวดเลยนะครับครับฟาร์มบันลองหัวหน้าสตาร์ทโค้ชของเวียดนามนี่ยังไม่เรียกเวลานอกนะครับเขาขึ้นมาตีแรงติดบล็อกครับยังรองได้ทันอีกครั้งหนึ่งหยอดมาแต่ว่ารออยู่แล้วนะครับนุสราเอาครับเซตให้ขึ้นมาตีใส่บล็อกเลยครับแล้วเขาจะสวนนะครับตอนนี้มาเล่นบอลเร็วแต่ว่าตีไม่เต็มนะครับก็เลยเราโดนเราสวนเข้ามาครับตีแล้วบอลไปย้อยพอดีน่าจะไปเหยียบเส้นนะครับอยู่ต่อหน้าต่อตากรรมการเลยครับกับดูภาพช้านะครับจังหวะที่ขึ้นมาบล็อกเสร็จต้องเรียกเวลานอกเลยครับเพราะว่าตอนนี้หลังจากเบรกเมื่อสักครู่นี้ครับไทยนำ 8-7 เล่นไปเล่นมาใน7เท่าเดิมครับเวียดนามแต่ไทยดินหนีก็ไปไกลแล้วครับไม่รู้เจ็บหรือเปล่านะครับทัดดาวนึกแจ้งเห็นทำหน้าแย่ๆเลยครับน่าจะเจ็บมือเมื่อวานนี้วันเจอญี่ปุ่นก็มีน้ำแข็งมาประคบตรงนิ้วโป้งนะครับจะมือไปโดนเน็ตด้วยนะครับจังหวะนี้น่าจะเป็นมือโดนเน็ตเนี่ยแหละครับที่ทำให้คะแนนนี้เป็นของทีมชาติไทยนะครับเวียดนามนี่รองแชมป์4เกมมาตั้งแต่ปี2003ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพครับยัน2005ที่ฟิลิปปินส์2007ที่บ้านเรา2009ที่ลาวและ2011ที่อินโดนีเซียครับรองแชมป์หมดเลยครับขึ้นมาตีนะครับตรงนี้ตีใส่บล็อกเลยครับของเวียดนามแล้วเวียดนามตีจาก3เมตรลูกนี้ตีโดนบล็อกของไทยครับแล้วก็วันนาถอยไปไกลนิดนึงครับเลยทำให้รองบอลไม่ทันครับคะแนนของเขาขยับขึ้นมาเป็น8คะแนนแล้วนะครับในตอนนี้เวียดนามครับพยายามขึ้นบล็อก3แล้วนะครับแต่ว่ายังผ่านไม่ได้83ครับดาวทีหวนครับโอ้โหต้องทิปข้ามาแล้วยังได้ครั้งหนึ่งครับแล้วเซตขึ้นมาเขาหยอดมาเลยครับยังรองได้ครับปีนุชแต้นน้อยแล้วโดนตีเบาๆครับไม่กล้าตีแรงครับเดี๋ยวหลุดออกข้างกระโดดเวียดนามสวนเอาแต่ว่าโอ้โหดูนี่รับดีจริงครับเวลาวันเกมรับแน่นมากครับดวลกันแล้วครับตอนนี้จาก3เมตรหยอดโอ้โหรอไปเจอมาริกากันทองนะครับซึ่งรออยู่พอดีครับพอตีไม่แรงนะมาริกานั้นดักหมดให้หมดครับเนี่ยครับโอ้โหดีมีเวลาที่จะขยับมือให้บอลมันตรงเร็วๆด้วยนะครับเหลือๆเลยครับบล็อกแบบเห็นๆดูสายตาครับเห็นหมดเลยครับทุกอย่างสี่ต่อแปดครับ
วันนี้ไม่กล้าเสิร์ฟแรงครับแต่ว่าไม่กล้าเสิร์ฟแรงลูกนี้ก็เสิร์ฟออกอีกครับออนมาสิทธิรักษ์มันพยายามเอาชัวร์แต่ว่ามันผิดวิสัยวิธีการเสิร์ฟของเธอเหมือนกันนะครับเพราะปกตินี่กระโดดเสิร์ฟครับแล้วทำได้ดีมากครับเมื่อวานเวียดนามยังตามหลังอยู่5คะแนนนี่ครับขึ้นมาคราวนี้ตีโชคดีไปครับจังหวะที่ขึ้นตีมาตีไปติดขอบเน็ตนิดหนึ่งครับแล้วก็บอลนั้นรูดลงมาครับถ้าไปพันนี่คือตัวความหวังของเวียดนามเลยนะครับพามซีเย็นขยับไปช้าไปนิดหนึ่งครับมาริกาเสิร์ฟครับมาริกาเสิร์ฟมาครับขึ้นมาคราวนี้ทดสอบเกมรับของท่านทีมชาติไทยเลยครับแล้วโอ้โหสวนมาดีมากครับจะทันไหมไม่ทันครับตีแรงจริงๆครับฟ้าไม่พันบอลมันเลยป้ายโฆษณาออกไปแล้วครับตามไม่ทันจริงๆครับจังหวะนี้เป็นช่วงที่ถาภัยพันธ์ท็อปฟอร์มมากครับช่วงนี้และจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญของเธอเลยนะครับคือถ้าเล่นได้ดีเนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะมีสโมสรวอลเลย์บอลชั้นนำนะครับคือในแถบอาเซียนเนี่ยอย่างพวกทางอินโดนีเซียนะครับหรือแม้แต่ทางเวียดนามเนี่ยสนใจนะครับถึงตัวเธอไปร่วมทีมก็ได้นะครับคือตอนนี้นักกีฬาไทยหลายคนนะครับคือบางคนไม่ติดทีมชาตินะครับแต่ว่าก็ฝีไม้ลายมือดีเนี่ยจนทำให้สโมสรหลายสโมสรนะครับทั้งในเวียดนามทั้งในฟิลิปปินส์นะครับในตอนนี้เนี่ยแล้วรวมทั้งอินโดนีเซียเนี่ยดึงตัวไปเยอะเลยนะครับตอนเล่นสถาไฟพันธ์นี่ก็เคยไปเล่นในแถบอาเซียนมาแล้วนะครับเวียดนามไม่เคยไปเล่นมาแล้วช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่กับไอเดียขอนแก่นนะครับสถาไฟพันธ์ปีหน้าก็ต้องพยายามช่วยป้องกันแชมป์ทีมหญิงให้ได้นะครับไอเดียขอนแก่นเพราะปีหน้าเนี่ยต้องเจอคู่แข่งที่น่ากลัวหลายทีมเลยครับเพราะว่ามีการประกาศมาแล้วนะครับพร้อมที่จะล้มขอนแก่นได้ตลอดเวลาบอกไว้ได้ครับวันนี้ขึ้นมาตีเคาะเบาๆอ้าวตรงนี้แต่ว่าต้องเอาข้ามไปก่อนครับบอลแรกค่อนข้างลำบากนิดนึงต้องเคาะข้ามาแล้วมีโอกาสสวนและเล่นบอลเร็วทันทีเลยครับวันนี้นี่ครับความฉลาดของนุสรากับปลื้มจิตนะครับพอคู่แข่งนั้นกำลังทั้งเผลอแล้วเนี่ยทุบทันทีเลยครับคู่นี้ปลื้มจิตนี่วิ่งมารอเลยครับรู้แล้วครับว่านุสรายังไงให้เธอแน่คือไม่เพียงแค่ต้องดูเพื่อนร่วมทีมเท่านั้นครับต้องดูคู่ต่อสู้ด้วยว่าตำแหน่งคู่ต่อสู้นั้นอยู่ตรงไหนนะครับครับขึ้นมาไปใส่บล็อกตรงนี้แต่ว่าบล็อกไทยนี่ยังช่วยได้เซตขึ้นมาเคาะข้ามาก่อนแล้วทำได้สวยมากนะครับเป็นวิลาวันอภิญญาพงษ์แต่ไหลแล้วนะครับช่วงนี้เวียดนามเกมรับมีปัญหาเรื่องของความมั่นใจนี่ก็สำคัญนะครับเขาเสียแต้มให้เราเยอะๆนี่ก็ใจฟอเหมือนกันเป็นธรรมดาครับกีฬาทุกประเภทนะครับเป็นธรรมดานะครับถ้าเสียคะแนนบ่อยๆติดๆกันแล้วเนี่ยมันติดใจเจอเสียหมดบริการทองเสิร์ฟครับเซตขึ้นมาเอาไม่ดีเท่าไหร่ครับเคาะเข้ามาแล้วหลอกหลังไปเลยครับเสียคะแนนง่ายๆนะครับเวียดนามคะแนนนี้จริงๆแค่เคาะให้ข้ามพอนะครับพยายามจะไปลุ้นเอาคะแนนครับเสิร์ฟต่อนะครับมาริกากันทองวันนี้ลงเล่นได้นะครับโอ้โหเป็นเรื่องนี้ขยับนะครับขยับเลยทำให้เพื่อนที่จะต้องรับบอลนั้นเสียสมาธิไปด้วยครับจะกังวลไปหมดครับตอนนี้เวียดนามกลัวจะเสียแต้มครับนี่เสิร์ฟจนเมื่อยแขนแล้วครับมาริกาเสิร์ฟต่อครับมาริกากันทองเอาครับบอลแรกโอเคเลยครับขึ้นมาคราวนี้ตีแต่ว่าหมายของเรายังเหนียวมากนะครับวนาโบแก้วรับโดนอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้ถาไพพันเมื่อวานนี้ลุ้นสนุกครับวันนี้เชียร์เพลินครับเพราะว่าคะแนนมาสบายๆเลยครับไทยถ้าวันแรกของทัวร์นาเมนต์ท็อปฟอร์มมาตั้งแต่แบบนั้นจนวันนี้เนี่ยวันนี้อาจจะได้ลุ้นง่ายหน่อยครับในการจะลุ้นเป็นแชมป์กลุ่มเพราะว่าเราชนะญี่ปุ่นได้นะครับครับ
ือวันแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าแพ้เราแพ้คือถ้าแพ้แพ้แบบ 3-2 อะไรพวกนี้นั่นก็ยังมีนะครับก็เลยทำให้งานนี้งานหนักขึ้นมาตีอ้าวลุ้นแต่กลายเป็นตีดีอีกโอ้โหวันนี้เนี่ยเซตนี้กลายเป็นเซตของถาวรไพพันธ์เลยครับครับนั่นอยู่คนเดียวครับตียังไงก็ได้ครับตอนนี้ดูครับนี่แค่ตีประคองให้ข้ามนะครับโอ้โหแต่ว่าตีดีลุ้นนี้ไปแล้วมีโชคด้วยครับครับวันนี้นี่ฟอร์มเยี่ยมจริงๆครับต้องลงตัวจริงต่อเนื่องเลยครับครับมีหลายคนที่โค้ชออสบอกจะเตรียมเอาลงนะไปมาเนี่ยพอมาถึงจังหวะที่ต้องเล่นทั้งลุกทั้งรับแล้วเนี่ยปรากฏว่าท้ายภายพันเล่นเนี่ยเขาแน่นอนกว่าครับได้ครับฉลาดครับตัวนี้ขึ้นไปแล้วปรากฏว่าพอเห็นเขาขึ้นมาพยายามจะยันบล็อกกันเธอไม่เล่นครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับถดมือครับตัวนี้กลายเป็นเวียดนามยันแรงเกินไปออกไปอีกครับยังเสิร์ฟอยู่นะครับจะเสิร์ฟจนถึงคะแนนที่25หรือเปล่าคะแนน24ต้องคืนแล้วนะครับตอนนี้แล้วเป็นโอกาสแล้วครับจะขึ้นคะแนน24หรือเปล่าครับมีหลอกแล้วโอ้โหใช้บอลทับนะครับวันนี้ดีทับนะครับของทีมชาติไทยดูครับเขาก็กล่าวว่าจะดักปลื้มจิตครับแต่ว่าเราหลอกเขาเลยครับเนี่ยนะครับวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทดสอบเลยนะครับว่าเกมลุกของเรานี่เล่นได้ดีขนาดไหนเช่นเดียวกับเกมรับนะครับเสิร์ฟจนถึงคะแนนสุดท้ายเล่นบอลเร็วลูกนี้แต่ว่าตีเบาเกินไปแล้วเซตให้ท้าแพ้กันลูกนี้แต่ว่าตีมากคราวนี้บล็อกลงครับเอาครับเซฟไปได้1คะแนนครับตอนนี้ไล่ขึ้นมานะครับเป็น10-24เจอบล็อกบ้างเหมือนกันครับคะแนนเดียวครับต้องปิดเซตให้ได้เร็วที่สุดครับปิดได้หรือเปล่านะครับขาวนิดตีแรงมากครับแต่ว่าก็ยังรับได้เหนียวครับเคาะข้ามมาแต่ว่ายังรองได้เยี่ยมจริงๆครับต้องชมเลยครับแล้วอีกครั้งหนึ่งจะได้หรือเปล่านะครับเวียดนามขึ้นมาตีคราวนี้ติดล็อกแต่ว่าล้นออกข้างไปครับเป็นคะแนนเวียดนาม11-24ต้องอย่าลืมเรื่องของอัตราส่วนแต้มที่ยังมีโอกาสได้ต้องไปวัดตรงนั้นกันได้นะครับดิฉันต้องพยายามปิดเซตให้เร็วที่สุดครับเกือบจะลงเหมือนกันนะครับเลยเส้นข้างไปนิดเดียวเซฟไปได้2เซตพอยต์แล้วนะครับเวียดนามเอาครับบอลแรกมาแล้วตอนนี้แล้วคราวนี้ตีแต่ว่าโอ้ยังติดครับเวลาวันมีญาบงแล้วโดนสวนขึ้นมายังรองได้แล้วขึ้นมาตีติดครับอันเดอร์ขึ้นมาแล้วขึ้นเคาะเบาๆติดอย่างรองแล้วมาคราวนี้ตีแรงเลยครับต้องให้คนที่ฟิตที่สุดครับในตอนนี้ก็คือถาภัยพันชัยศรีครับปิดเซตให้ครับดูครับเซตนี้นี่ให้ถาภัยพันเลยครับสุดยอดมากแล้วเป็นคนปิดเซตด้วยครับสวยหรูจริงครับเซตแรก25-11นะครับถือว่าทำได้ดีตามความคาดหมายครับทีมชาติไทยตอนนี้ทีมชาติไทยนี่เป็นทีมที่ทำคะแนนได้มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เลยนะครับก่อนแข่งนี่196คะแนนนะครับที่ทำได้มากกว่าพวกจีนพวกเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นด้วยซ้ำครับส่วนนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเล่นแค่3เซตครับแต่เราเล่น4เซตบ้างครับทำให้ได้มีโอกาสได้แต้มมากกว่าครับแต่ว่าเล่น4เซตนี่เราก็เสียเซตเสียคะแนนเยอะนะฮะใช่ครับครับเราเสียไปนี่185ซึ่งก็มากที่สุดในบรรดาทีมท็อปท็อปที่จะลุ้นเป็นแชมป์กลุ่มหรือว่ารองแชมป์กลุ่มกันเลยครับตรงนี้ที่เป็นเรื่องที่พอถึงการวัดจากเรโชต่างๆครับคือเรโชของเซตครับแล้วก็เรโชของพอยต์แล้วเนี่ยมันทำให้เราอาจจะเสียเปรียบผู้ต่อสู้ได้นะครับครับเมื่อวานนี้เพลงนี้ก็เปิดเพลงนี้นะครับวันเจอญี่ปุ่นสร้างความคึกคักให้กับแฟนๆด้วยคือสนามกีฬาบ้านเราเนี่ยถ้าเปิดเพลงสากลก็ต้องเปิดเพลงแบบแนวดิ้นครับคือเมื่อก่อนเนี่ยที่สนามวอลเลย์บอลเนี่ยมันดีจะต้องเปิดเพลงพวกเพลงสากลบ้างหรือไอ้ก็เปิดเพลงพวกไซบ้างอะไรเนี่ยยังขยับยังดิ้นยังดิ้นไม่ได้เลยครับเพิ่มกีดเนี่ยต้องดิ้นตลอด
าทีมไทยนี่หวังว่าเอาแค่อันดับ2ของกลุ่มก็พอเนี่ยก็ให้ญี่ปุ่นชนะคาซัคไปเลย3เซตรวดนะครับกับเงื่อนไขนั้นก็จะง่ายหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นอันดับ2ของกลุ่มเราต้องไปเจออันดับ3ของกลุ่ม F ครับนะครับอันดับ3ของกลุ่ม F ซึ่งก็น่าจะเป็นไม่คือในตอนนี้เรา1ก็ได้2ก็ได้ครับแต่ว่าอย่าลงไปเป็น3ใช่ครับเพราะ3นี่มีโอกาสจะไปเจอจีนหรือเกาหลีใช่ครับถ้าเป็น2ก็จะเจอกับไต้หวันนี่แหละครับครับแต่ว่าพอเจอไต้หวันมันยากตรงที่ว่าถ้าผ่านไต้หวันไปได้โอกาสเจอจีนใช่นะครับเราต้องคือตอนนี้เราไม่ได้มองดูกลุ่มต่อไปครั้งในรอบต่อไปแล้วครับคือตอนนี้เราถึงรอบตัดเชือกแล้วครับเราจะพยายามเลี่ยงไม่ให้เจอจีนนะครับครับถ้าเราเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยโอกาสที่รอบตัดเชือกเราจะไปเจอเกาหลีใต้เนี่ยก็มีครับถ้าเจอเกาหลีใต้เนี่ยก็เชื่อว่าฟอร์มแบบนี้เนี่ยมีลุ้นครับลุ้นกันสนุกเลยแล้วถ้าผ่านได้ถึงรอบชิงแล้วเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับเวลานั้นก็ต้องอธิบายนิดนึงนะครับมาถึงรอบนี้เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นในกลุ่มผู้ชนะเนี่ยบอกเป็นพูลต่างๆนะครับครับกลุ่มผู้ชนะก็เป็นพูลพูล E กับพูล F นะครับครับ2พูลนะครับก็ทีมอยู่ในพูลก็มี4ทีมด้วยกันครับ1 2 3 4แต่ว่าจะเอาผลของการแข่งขันในรอบแรกเนี่ยเข้ามาวัดด้วยนะครับครับแต่ว่าจะให้เจอกันเฉพาะทีมที่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับก็จะหายไปแมตช์หนึ่งจะหายไปแมตช์หนึ่งครับนะครับมาจมต่อครับตอนนี้อ้าวบอลแรกไม่ดีเลยครับโอ้โหรับยังไงครับฟาร์มทีเย็นดูครับบอลมันสายมากเขี้ยวลากดินมากครับดูครับครับคราวนี้จี้ใส่อีกคนนึงแต่ว่าก็ไปเสียไปเองครับพลาดไปสองศูนย์นิสราเสิร์ฟครับนิสราเสิร์ฟวันนี้ซาร่าเสิร์ฟทำคะแนนอย่างเดียวเลยครับมีสายครับแต่ว่าเขาก็กังวลว่าแม่จะลงเส้นหรือเปล่าเลยพุ่งไปรับกลายเป็น3แต้มรวดเลยครับในเซตที่2เสิร์ฟจี้เหมือนเดิมครับตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ล้นออกหลังไปครับสลาเวียดนามก็โล่งใจครับได้คะแนนกลับมาบ้างนะครับเวียนทีส่วนครับเสิร์ฟมาครับขึ้นมาตีครับอ้าวนี่เสาอากาศครับอาจจะเซตล้นไปนิดนึงครับเลยทำให้บังคับลูกลำบากหน่อยครับนะครับน่าเสียดายครับไปเบียดเสาอากาศเขาบีบมาดีด้วยนะครับบีบมาจนเหลือช่องตีนิดเดียว 2-3 เดี๋ยวนำเสิร์ฟมาบอลแบกโอเคเลยครับเซตขึ้นมาคราวนี้ตีแรงครับลองได้แล้วเขาจะสวนหรือเปล่าขึ้นอ้าวมือครับจังหวะที่ขึ้นไปเนี่ยครับพาบอลครับมันล้นมาจะโดนเน็ตอยู่แล้วครับเลยดูไปควักขึ้นมาเลยไม่ได้ครับต้องสัมผัสเดียวเท่านั้นนะครับวอลเลย์บอลผู้สินที่หนึ่งนี้มาจากฮ่องกงนะครับผู้สินไหลเซตขึ้นมาตีติดดอกยังรองได้ทันครับเซตไฮมาคราวนี้ตีแรงเลยครับแล้วคลูดลงมามันใหญ่ครับเริ่มจิตเป็นพักบ้างครับช่วงนี้แต่ตอนนี้ครับแค่อย่าพักถามอภัยพันธ์พอครับคะแนนก็ไหลครับ คือให้เล่นเต็มที่เลยวันนี้ อภัยพันธ์นะครับเพราะสายพันธ์นี้แข็งแรงมาก5-2ครับอนุมาเสิร์ฟแต่ขึ้นมาคราวนี้ตีใส่บล็อกพอดีจะตามบอลไปแต่ว่าโอ้โหไม่ทันนะครับวิรวันอภิญญาพงศ์คะแนนของเขานะครับขยับขึ้นมาเป็น3-5นะครับเวียดนามเรากลัวจะไปชนป้ายครับตามหลังอยู่3-5แต่ว่าโอ้โหเจออีกแล้วครับบินทั้งวันเลยครับวันนี้
พิสูจน์ได้เห็นว่าส่วนสูงนี่ไม่ใช่ปัญหาครับไม่บ่อยครั้งนะครับที่โค้ชออดนั้นจะปล่อยให้ถาปลายพันธุ์ได้เล่นนานถึงขนาดนี้ริมจิตลงมาช่วยแล้วครับอ๋อมินิตีดีครับก็ยังใช้เท้าครับปลื้มจิตใช้เท้างัดขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้จะสังเกตครับว่าเวียดนามจะสู้ในสู้กับทีมชาติไทยในช่วงคะแนนนั้นต้นๆเนี่ยจะสู้ดีครับแต่ว่าพอพ้นจากเวลานอกทางเทคนิคไปแล้วเนี่ยจะเริ่มมีปัญหานะครับคือระยะยาวเนี่ยไม่ไหวเสร็จขึ้นมาคราวนี้ทำได้สวยมากนะครับวีระวันปิญญาพงศ์ครับมีปื้มจิตหลอกเมื่อวานรังกับญี่ปุ่นในเซตแรกก็ทำคะแนนได้ดีนะครับวิลาวันครับถือเป็นหัวใจของทีมชาติไทยเลยนะครับวิลาวันพิญญาพงศ์เสิร์ฟพลิกเน็ตนะยังขึ้นมาตีได้ครับพวกนี้แต่ว่ายังรับได้เยี่ยมนะครับครั้งหนึ่งครับขึ้นมาตีเอาตีพลาดไปเองครับโอ้โหเจอบล็อกกดดันครับเลยทำให้ต้องตีหนีบล็อกครับพลาดไปเองบล็อกได้เคลื่อนมาดูครับสเต็ปมาเรื่อยๆครับบีบเข้ามาปุ๊บตีอยู่ในแดนตัวเองเลยครับคือไปไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะตีผ่านเสาอากาศก็ยากนะเพราะว่าโดนบีบแล้วตีข้ามมาอีกฝั่งนุสราก็มารองแล้วลงไปไม่เป็นเลยดูครับวันนานี่จะขยับตามบล็อกตลอดครับคือกรณีถ้าเกิดว่ามีรอยรั่วที่บล็อก2คนนะครับวันนานี่ยังรองได้ทันครับและอีกฝั่งนึงจะมีนุสราที่ครับที่เข้ามาช่วยต่อ4ครับดูแล้วเนี่ยโอกาสชนะมีสูงนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มองแค่นั้นนะครับต้อง3เซตรวดต้องชนะให้แต้มเยอะที่สุดนะครับปาบันลองก็พยายามกระตุ้นนะครับไม่ให้ลูกทีมเสียขวัญไปนะครับครับถาปลายพันธ์ครับเสิร์ฟนำอยู่8ต่อ4นะครับขึ้นมาเขาได้ตีครับปิดบล็อกนิดนึงครับทางวันนานี่ขยับถอยหลังไปแล้วไม่ทันแต่แต้มกลับมาครับเวียดนามเอามือแช่น้ำแข็งเลยครับทัดดาวเจ็ดแต้มเมื่อวานนี้ครับทัดดาวเนี่ยเลยทำให้บอลเบลนี่ต้องอาศัยปลื้มจิตนะครับที่มาช่วยตีให้ก็หวังว่าจะหายทันรอบรองครับเชื่อว่ารอบ8ทีมเราต้องพยายามทำให้ดีสุดครับจะไปหนักอีกทีก็น่าจะรอบ8ทีมนะครับครับรอบรองนะครับครับปิดมาตีสวยมากครับขณะนี้เวียดนามทำได้เยี่ยมเวียนทีงอกหัวนะครับเป็นหมายเลข9ของเวียดนามมาครับเสิร์ฟครับเวียนทีงอกหัวโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับมาครับเซตขึ้นหมาตีโอ้โหมาพอถาใบพันนั้นขยับลงไปเล่นในแดนหลังนะครับก็ยังมีอนุมาสิทธิรักษ์ครับที่สวนขึ้นมานะครับมาเล่นในแดนหน้าแล้วตีบอลคุณภาพนั้นไม่แตกต่างกันเลยนะครับ10ต่อ6ครับทีมชาติไทยนำอยู่ปลื้มจิตเสิร์ฟปลื้มจิตเสิร์ฟสั้นครับนี่เซตได้อ้าวตีลำบากครับโอ้โหดูนี่เซตไม่ดีและโดนทีมชาติไทยโอ้โหตบใส่เลยครับโอ้โหตีบอลดีจริงๆครับวันนี้ออนมาอีกแล้วครับคะแนนของออนุมา11ต่อ6ครับเปลี่ยนอีกแล้วครับตอนนี้เอาฮาซิหัวนะครับลงมาเสิร์ฟต่อครับตัวนี้เสิร์ฟฉีกมาเลยครับแล้วก็บอลนั้นออกล้นออกข้างครับพยายามจะเสิร์ฟให้บอลทะแยงมุมนะครับ
71หลายหลังขึ้นมาตีคราวนี้ตีพลาดไปเองนะครับถ้าบุกกดดันแล้วต้องพยายามทำคะแนนให้ได้ต่อเนื่องนะครับไปแผ่วนี่อาจจะทำให้เวียดนามมีโอกาสเหมือนกันมาที่หัวเสิร์ฟครับขึ้นมาให้โอ้โหแต่ว่านี่บล็อกสวยมากครับทำให้เยี่ยมครับตอนนี้เนี่ยคะแนนเราเสียติดต่อกัน3คะแนนแล้วนะครับต้องระวังด้วยแฟนๆต้องช่วยแล้วครับตอนนี้ส่งเสียงเชียร์แล้วครับมาที่หัวเสิร์ฟครับบอลแววโอเคเซตขึ้นมาเล่นบอลเร็วคราวนี้เขายังรับได้ครับแล้วโดนถวนเข้ามาติ๊บตีใส่บล็อกต้องอันเดอร์ให้เลยครับขึ้นมาเขาได้ตีแรงเหมือนกันครับรอดบล็อกไปได้แต่ว่าเวียดนามยังเหนียวครับสวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหแม่เวลาวันนี้หงายหลังไปเลยครับเราสวนกลับมานะครับคราวนี้แลกกันเลยครับตอนนี้เล่นอาวุธหนักกันแล้วครับไทยกับเวียดนามแล้วหยอดมาอีกครั้งหนึ่งเวียดนามยังรองได้ทันจาก3เมตรไม่กล้าเล่นแรงครับเขาต้องฟรีบอลให้เล่นแล้วเอ้าไปพลาดเองครับโอ้โหเซตพลาดเองลูกนี้ก็เลยโดนเลยครับ3เมตรแล้วจะทันไหมยังทันครับทีมชาติไทยโอ้คะแนนนี้โต้กันนานมากครับแรลลี่กันแบบนานมากแล้วอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาตีคราวนี้โอ้โหจะทันครับไม่ทันแน่นอนครับโอ้โหเป็นช่วงที่เวียดนามเริ่มมั่นใจเขากลับมาแล้วครับตอนนี้เขาทำ4คะแนนติดต่อกันแล้วนะครับเวียดนามในตอนนี้เนี่ยไล่ขึ้นมานะครับเป็น10ต่อ11แล้วครับนี่ครับสุดท้ายนี่ก็ต้องพึ่งสตาร์ของทีมนะครับพามทีเย็นปิยนุชเนี่ยพยายามวิ่งสุดตัวเลยครับแต่ว่าไม่ทันครับเพราะว่าลูกที่ตีมาตีแรงมากยังเสิร์ฟอยู่นะครับความที่หัวอ้าวบอลแรกไม่ดีแล้วต้องเคาะข้ามาก่อนแล้วนี่เป็นโอกาสเขาจะขึ้นมา11คะแนนเท่ากันแต่ว่าแม่ไปเจอบล็อกครับของมาริกากันทองพอดีอันนี้บล็อกแบบนี้ได้อีกแล้วนะครับมาริกาทำให้แต้มของเรากลับมาใหม่ครับสิบสองต่อสิบครับสลาเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีสลาครับบอลแรกไม่ดีก็เลยทำให้บางทีตัวเซตก็ไม่รู้จะแต่งให้ยังไงครับอยู่ครับบอลมาต่ำมากนะครับเครียดเลยครับผู้เล่นเวียดนามครับเสิร์ฟจี้มายังต้องเซตให้ครับขึ้นมาตีแรงเลยครับแต่ว่ายังรองได้เยี่ยมเซตคืนมาข้าวนี้ฝังเลยครับออกมาสิทธิรักษ์จังหวะมาอีกครั้งครับไทยสิบสี่สิบครับจริงบอลแรกของเขาใช้ได้เลยนะครับคืนนี้สินให้เป็นคะแนนของทางเวียดนามครับจังหวะที่มือนะครับของออนุมาเนี่ยไปโดนเน็ตแม้ว่าจะตามอยู่แต่ก็เป็นช่วงที่เวียดนามเล่นดีขึ้นนะครับตอนนี้ไปอยู่ทางซ้ายก็ยังทำได้ดีอยู่นะครับถาวรไพพันธ์บางทีนี่อนุมาบริการครับหรือวิลาวันเนี่ยอาจจะเฉยๆไปนะครับแต่ว่าคนที่มาช่วยกระตุ้นนะครับให้พวกรุ่นพี่ๆเนี่ยตื่นตัวมานะครับนี่นะครับคงจะเป็นถาวรไพพันธ์เลยครับใช่ครับอนุมาเสิร์ฟครับต้องอันเดอร์ให้เลยครับขึ้นมาตีไกลนิดนึงครับแล้วก็ล้นออกหลังไปเลยครับไม่โดนใครด้วยหันได้มองบอกลูกนี้น่าจะทัชนะครับสิทธิ์ไม่ให้กัน16ต่อ11ครับก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครับยังคุมสถานการณ์ได้ดีนะครับ16ต่อ11นำ5คะแนนครับเป้าหมายอันดับแรกของทีมไทยคือเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับแต่ว่าดูจากคะแนนแล้วเนี่ยถ้าหากว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราได้อันดับที่3นะครับในทัวร์นาเมนต์นี้
แต้มเรานี่จะแซงอัลจีเรียนะครับในอันดับโลกและขึ้นไปอยู่ในอันดับที่12ของโลกอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ตกลงมาเมื่อจบทัวร์นาเมนต์วอลเลย์บอลเวิลด์กลางปีครับจริงผลงานของทีมชาติไทยเมื่อเปรียบเทียบกับอัลจีเรียเนี่ยผู้ต่ำตรงคือคนละเรื่องเลยดูจากเวิลด์กลางปีที่ผ่านมาอัลจีเรียเนี่ยลงเล่นเวิลด์กลางปีเนี่ยไม่เคยถ้าจะไม่เคยได้เซตที่ซ้ำนะครับครับอัลจีเรียเนี่ยจะไปได้แต้มก็แค่ได้แชมป์ในทวีปกับแอฟริกาอย่างเดียวดูแล้วในกลุ่มนี้นี่ก็จะมีคิวบานะครับที่ใกล้ๆกับเราหน่อยครับในเรื่องของคุณภาพแต่คิวบาก็พอไปอยู่ในโซนที่มีแต่ทีมแข็งๆก็เก็บแต้มได้ยากนะครับเอาละครับเขาเซตได้ขึ้นมาแต่ว่าอ้าวคือปัญหาของเวียดนามในตอนนี้คือปัญหาเรื่องตัวเซตนะครับวันแรกโอเคนะครับเวียดนามครับแต่ว่าตัวเซตตรงนี้เซตเนี่ยครับเปลี่ยนเอาทางอาทิหัวลงมาเนี่ยก็ยังเซตไม่ได้นะครับผู้เล่นหมายเลข3เป็นลูกแก้ไขมากกว่านะครับลูกนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอเมริกาทำได้อีกแล้วครับ17ต่อ11ครับตอนนี้คือปัญหาเวียดนามคือต้องแก้ไปหาเรื่องของตัวเซตแล้วดูครับลูกง่ายๆอย่างนี้ก็ยังเสียได้ครับยืนขาตายกันหมดครับทางเวียดนามนี่เหมือนแค่งานให้ข้ามครับ18 11ครับเซตขึ้นมาเล่นบอลเร็วยังรองได้ทันครับวิลาวันแล้วขึ้นมาตีใส่เลยครับวันนี้บล็อกล้นออกข้างไปครับจังหวะที่ขึ้นตีของขาไพพันธ์แทบไม่ดีมากๆคนนี้เนี่ยท่าทางจะเป็นบันของเธอซะแล้วครับใช่ครับ ติดลมไปแล้วก็สาวไฟบันเป็น Women of the Match ไปเลยครับสิบเก้าสิบเอ็ดมือแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนเอาทางด้านของดาวทีเวนลงมานะครับลงมาช่วยเซตก็ยังไม่ได้อะไรครับเนี่ยบอลล้นไปนิดหนึ่งก็เลยทำให้ตรงนี้โอเวอร์เน็ตครับต้องการอีก4 5คะแนนเท่านั้นนะครับทีมชาติไทยก็จะขึ้นนำ 2-0 เสร็จก่อนแข่งทางคุณชันวิทย์ลงประเสริฐครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ยื่นก็ออกมาเนี่ยบอกว่าให้มุ่งมาเตือนนักวอลเลย์บอลไทยบอกว่าอย่าประมาทนะครับกับเวียดนามกับซึ่งเวียดนามเนี่ยเขารออยู่แล้วนะครับเจอไทยเมื่อไหร่เลยเขาตั้งใจเล่นมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ไม่ง่ายนักครับที่เราจะชนะแบบเหมือนก่อนอนุมาเสิร์ฟพลาดไปครับแรงมานะครับรับได้ครับตัวนี้ตีไม่แรงเท่าไหร่ครับข้ามมาอ้าวไปพลาดเองได้มาต้องฟรีบอลครับแล้วโอกาสของเรามาแล้วครับข้าวนี้ตีใส่แรงเลยครับเริ่มจะขาดขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากที่เวียดนามนี่กลับมาในช่วงประมาณสักคะแนนที่10นะครับตอนนี้เขาก็หยุดไปดื้อเลยครับกับทีมชาติไทยต้องการอีก4คะแนนนะครับจะได้เซตที่2ครับมริกากันทองเสิร์ฟนะครับตอนแรกใช้ได้ขึ้นมาคราวนี้ตีแต่ว่าโอ้โหบล็อกดีจริงๆครับวิลาวันอภิญญาพงศ์วันนี้ทำลานได้เยี่ยมมากครับบล็อกของไทยเป็นเรื่องดีจริงๆนะครับการที่เราได้แต้มไปเยอะแบบนี้ครับไปลุ้นกันต่อว่าคาซักจะได้ญี่ปุ่นสักแต้มหนึ่งสักเซตหนึ่งไหมครับเสร็จขึ้นมาล้นครับตรงนี้เป็นโอกาสแล้วครับ
มีหลอกขึ้นมาเคาะตีแต่ว่าตีไม่แรงก็เลยทำให้เวียดนามเขาใส่เลยครับสวนกลับมาแล้วลงอีกโอ้โหสายตาต้องชมเลยครับสายตาดีมากนะครับโดยจังหวะที่สวนเรานุสราครับเนี่ยครับใช้เซตนะครับเหมือนกับยันกันมาฆ่ามาเลยครับความเก๋าของนุสรานะครับการอีก2คะแนนนะครับทีมชาติไทยจะได้เซตที่2อัตราส่วนแต้มของไทยตอนนี้ขึ้น 1.05 นะครับของคาซัคขึ้น 1.06แล้วก็ของญี่ปุ่นขึ้น 1.20 นะครับกับยังไม่นับหลังแมตช์นี้ใช่ครับยังไม่นับหลังแมตช์นี้ถ้าเกิดว่านับแมตช์นี้ไปด้วยแล้วนี่น่าจะดีขึ้นนะครับอัตราส่วนถ้าเกิดว่าเราชนะ 3-0 เสิร์ฟมาเสร็จขึ้นมาไปใส่เลยครับเอาบอลโอ้โหบอลไปกระเด้งครับโชคร้ายครับไปโดนผู้เล่นไทย2จังหวะนะครับดูครับตีแล้วเนี่ยโดนปุ้งครับแล้วก็เด้งมาโดนอีกครั้งนึงโชคร้ายเซตขึ้นมาตีเลยครับทางปลื้มจิตเซตขึ้นมาตีเอาจะตีใส่บล็อกสวนกลับมาอีกครั้งนึงครับขวาใบพันโอ้สาวเขาได้ตีแรงเลยครับโอ้โหไปเน้นมากไปหน่อยครับวิลาวันตีหนักนะครับพอตีหนักแล้วเนี่ยบล็อกเขารออยู่แล้วครับรูปร่างเขาสูงอยู่แล้วครับนั้นบล็อกติดลงมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราเตะบอลกระเด้งใส่ผนังนะครับดังนั้นโอกาสที่เราจะเสียคะแนนนั้นมีมากครับคราวนี้เนี่ยขอครับเวลาวัน24-14ครับก็เป็นเซตพอยต์นะครับของทีมชาติไทยครับ10เซตพอยต์พยายามปิดเซตให้ได้ครับขณะนี้ถาวรพันธ์เสิร์ฟครับถาวรพันธ์เสิร์ฟเข้ามานะครับคราวนี้แล้วเซตขึ้นมาตีเบาๆครับยังได้ครับเคาะข้ามมาก่อนแล้วลงด้วยป่ะโอ้โหโชคดีไปครับที่ไลแมนยกนะครับวันนี้เวียดนามนี่ยืนมองอย่างเดียวแล้วครับลุ้นครับแค่ลุ้นเท่านั้นโอ้ถ้าวางเบานิดๆนึงนี่ก็เต็มจริงเซฟไปได้1เซตพอยต์ครับเสิร์ฟต่อนะครับทางด้านของบุญจิยาข่าวนี้เรียบร้อยครับ25-15นะครับไทยชนะไปเซตที่2นะครับขึ้นนำ2-0เซตชนะไปถึง10คะแนนนะครับเซตแรกชนะ25-21นะครับเซตที่2ชนะ25-15ครับเดี๋ยวเซตที่3ต้องลุ้นให้ชนะเยอะๆแบบนี้อีกครับเพื่อประโยชน์ของอัตราส่วนแต้มครับ
าชมกันต่อนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับปี2556ครับหรือปี2013นะครับที่ชาติชายฮอลล์จังหวัดนครราชสีมานะครับก็คู่สำคัญเลยนะครับไทยพบกับเวียดนามนะครับ2ทีมชั้นนำนะครับของอาเซียนวันนี้ต้องมาเจอกันนะครับในรอบ2ไทยนำอยู่นะครับ2เซตนะครับโดทีเวียนครับเสิร์ฟโดนก่อนเลยครับเวียดนามหูหลุดตีดีแต่ก็ยังห่วงสวยอยู่นะครับในตอนนี้ถ้านับคะแนนแบบเรียลไทม์นะครับอัตราส่วนแต้มเราขยับขึ้นมาเป็น 1.16 นะครับดีกว่าคาซัคสถานแล้วนะครับกับรองแชมป์ญี่ปุ่นเดี๋ยวคู่ต่อไปครับประมาณ 16:00 น.เนี่ยก็เดี๋ยวชมนะครับการพบกันระหว่างญี่ปุ่นกับคาซัคสถานนะครับในตอนนี้เนี่ยเราขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันในอีกคู่หนึ่งด้วยนะครับครับเราจะเป็นที่1หรือ2นะครับบอลเร็วของเวียดนามทำได้สวยมากครับทางเวนทีวักหัวนะครับโอกาสที่เราจะเป็นที่2นั้นจะมีสูงมากๆนะครับกับนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าที่2นี่จะต้องไปเจออันดับ3ของกลุ่ม F ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นทางไต้หวันหรือจะเป็นทางอิหร่านครับถ้าเจอไต้หวันเราก็สบายแต่ว่าในรอบต่อไปครับคือรอบรองครับเราจะต้องเจอกับงานหนักมากๆครับก็คือเจอจีนใช่ครับแต่ถ้าเป็นอันดับ1เนี่ยเราก็จะต้องไปเจอกับเกาหลีในรอบรองครับเอ้าครับบล็อกสวยมากครับนี่นะครับความคลั่งไคล้ครับของวอลเลย์บอลกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยที่นครราชสีมาเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาอันดับ1เลยนะครับเพราะว่าที่นครราชสีมาเนี่ยโรงเรียนดังๆนะครับอย่างพวกขามทะเลสออะไรพวกนี้เนี่ยสุรัตน์นารีเนี่ยผลิตนักวอลเลย์บอลชั้นนำขึ้นมาเยอะแยะเลยครับหยอดมาสวยมากแต่ว่ายังรองได้นิดเดียวครับแล้วก็ยังขึ้นมาตีโอ้ตีหลุดออกไปครับพวกนี้ความหวังของเวียดนามเนี่ยอยู่ที่ผู้เล่นหมายเลข9นะครับวินทีล็อกหัวนะครับพวกนี้ตีพลาดเอง 5-1 ครับออกมาเสิร์ฟออกมาเสิร์ฟกดลงมาบอลแรกโอ้โหแต่ว่าก็ทำได้สวยครับสองต่อห้าจะไปเสิร์ฟครับเป็นที่ฮอกหัวเสิร์ฟจี้เข้าหาอนุมาเลยครับตัดเกมลุกแต่ว่าไม่มีปัญหาครับทีมชาติไทยตีได้ดีเวลาวันพิญญพงศ์ครับตีไปแต่ว่าเวียดนามยังรับไว้ได้ต้องอันเดอร์เข้ามาครับแล้วเซตคืนมาหลอกตีใส่เต็มๆเลยครับโอ้แต่ว่าขึ้นไปลอยอยู่กลางอากาศนานจริงๆครับเดี๋ยวนี้ดูครับเดี๋ยวดีขึ้นครับโอ้โหก่อนที่จะตีตูมเดียวหายเลยครับคะแนนห่างนะครับเวียดนามดูขาดแรงฮึดเหมือนกันนะครับตอนนี้พอโดนไป2เซตตอนนี้ท้อแล้วครับมาริกาต้องอันเดอร์ครับอันเดอร์ขึ้นมาตีตรงนี้ก็ตีดีนะครับใช้ได้เลยครับแต่ว่าเราก็ยังรับได้ต้องเคาะข้าไปก่อนแล้วเวียดนามก็ต้องทุบต่อครับอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แต่ว่าเราก็ยังเหนียวครับแต่ว่าจังหวะรับตรงนี้ไม่ไหวครับตีแรงเหลือเกินเป็นดุจิกาครับวันนี้วันที่ญี่ปุ่นชนะเวียดนามได้ในญี่ปุ่นชนะ25-6 25-13แล้วก็25-16นะครับครับคือวันนั้นเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเวียดนามเนี่ยพยายามสู้พอโดนเซตแรกไปแล้วไปเลยครับครับสู้ไม่ไหวเสร็จที่เข้ามาสวยครับตัวนี้หลายหลังขึ้นมาตัวนี้ต้องทิปข้ามาแต่ว่าขยับหมดขยับเข้าไปครับเวครับตัวนี้ทำไม่สวย
นี่ครับดูเซตหลังมาให้เวติ่มเลยครับความที่คิมเววันนั้นในเวียดนามได้คะแนนจากญี่ปุ่น35คะแนนครับถึงตอนนี้นะครับรวมเซตนี้ที่ได้4แต้มเนี่ยเวียดนามได้คะแนนจากเราไป30คะแนนครับก็ว่าอยู่ที่5แต้มเสิร์ฟแรงมากนะครับปีนุชนี่เช็คแล้วนี่ปล่อยเลยครับปล่อยบอลออกหลังไปวันลองก็อยากจะเห็นพัฒนาการของผู้เล่นที่ดีขึ้นนะครับคือมาเจอกันบ่อยๆนั่นเองคือยังผู้ปีแพ้อยู่ผู้เล่นเองก็ท้อนะครับครับดังนั้นต้องพยายามจะพัฒนาด้วยแต่ว่าผู้เล่นเวียดนามเองก็ยังไม่พัฒนามากเท่าที่ควรนะครับในตอนนี้พิลาวันเสิร์ฟมาเสร็จขึ้นมาตีสวยมากครับคราวนี้รับไม่ทันครับใส่ถาประภัยพันเลยครับลงไปเสิร์ฟครับฟัมที่คิมเบ้แล้วก็โดนสวนมาเหมือนกันครับคู่นี้เกือบจะลดออกหลังครับลงท้ายคอร์ดพอดีเลยครับลูกเก่งมีขายได้ตลอดเสิร์ฟกับปลื้มจิตเล่นบอลเร็วเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้ตีออกไปเองครับโค้ชแบบไม่อยากดูเลยโอ้โหลูกนี้อะไรกันครับเนี่ยครับจังหวะเซตกับเซตให้ดีแล้วครับทุกสิ่งอย่างเป็นใจให้หมดแล้วครับแต่ว่าจังหวะที่ขึ้นตีบอลตีพลาดไปเองครับเว้นทีก็หัวเสิร์ฟต่อครับปลื้มจิต10ต่อ5คราวนี้บอลเร็วนะครับแต่ว่าไทยยังเหนียวรับได้เซตขึ้นมาต้องทิปข้ามาก่อนครับยันเลยครับตรงนี้อนุมาศิลักษ์ก็เลยโดนสวนมาครับเว้นทีฮอกหวยแล้วครับมีรอยยิ้มเหมือนกันนะครับเมื่อทำคะแนนทีมไทยได้ตามหลัง4คะแนนครับเวียดนามสูง183ครับเห็นที่เขาหัวนี่เจอบอลเร็วสวนเหมือนกันนะครับวันนี้เล่นแบบสบายๆเลยครับไทยเราก็ได้เก็บแรงไว้เล่นในรอบน็อกเอาต์ต่อไปด้วยครับกับสบายนะครับนุสราเจ็ดขึ้นมาตีติดบล็อกแล้วยังรองได้ครับอีกครั้งหนึ่งต้องถอยกลับมาแล้วฟรีบอลมาแล้วจะสวนเลยครับคราวนี้ยอดมาสวยมากไม่ต้องออกแรงมากครับวันนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยแค่แตะแค่เคาะเบาๆให้ลงแล้วยิ่งโปรแกรมแข่งขันนี่แข่งติดๆกันแบบนี้นั้นต้องเก็บแรงถนอมแรงไว้ด้วยนะครับกับพรุ่งนี้จะได้พักวันหนึ่งนะครับถือว่าเป็นวันพักนะครับของทัวร์นาเมนต์นี้1วันแล้วก็จะมากลับมาแข่งขันกันในรอบ8ทีมสุดท้ายก็ในวันพฤหัสบดีนะครับแล้วจากนั้นก็จะเป็นวันศุกร์นะครับที่แข่งขันกันในรอบรองนะครับแล้ววันเสาร์ก็เป็นวันรอบชิงก็อย่าพลาดนะครับทางทรูวิชั่นถ่ายทอดสดกันให้ชมนะครับเหมือนเดิมนะครับใช่ครับถ้าเจอไต้หวันก็บ่าย 2:00 นครับวันที่19กับวันเสิร์ฟมาดูนี่ต้องขอข้ามมาก่อนแล้วเป็นโอกาสแล้วครับเซตคืนมาคราวนี้ตียากนิดนึงครับแต่ว่าเขาตีได้เยี่ยมนะครับขาไพพันชัยศรี
เห็นนักกีฬาไทยเล่นอย่างนี้แล้วเนี่ยอนาคตครับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกครับซึ่งจะเล่นกันในช่วงปลายปีนี้จะเหลือนักกีฬาเก่งๆสักกี่คนนะครับนะครับขึ้นมาตีครั้งหนึ่งทำได้สวยมากครับถาไพพันธ์และคนหนึ่งที่ต้องระวังให้ดีนะครับคือถาไพพันธ์นะครับไอเดียขอนแก่นไอเดียขอนแก่นต้องรั้งเอาไว้ให้ได้ครับตอนนี้อาจจะต้องเตรียมรับโทรศัพท์ก่อนครับขอนัดหมายมาคุยกันคือนักกีฬาคนนี้พาไปเล่นในต่างประเทศเนี่ยได้เงินมากกว่านะครับใช่ครับได้เงินมากกว่ารายได้มากกว่าเอาละครับทำได้สวยมากครับมาริกากันทองบล็อกได้เยี่ยมเดี๋ยวสักวันอีกประมาณหลังจากที่ผ่านเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าโค้ชออสอาจจะต้องเปลี่ยนผู้สำรองลงมานะครับเวียดนามเป็นบุ้ยของกลุ่ม E นี่ก็มีโอกาสสูงที่จะเจอกับจีนนะครับเจอจีนนี่ก็คงไม่มีอะไรพลิกล็อกหรอกครับคือถ้าจะไปหวังว่าจะให้ทีมใดทีมหนึ่งเขี่ยจีนตกรอบก่อนที่จะเจอเราถ้าเราเป็นที่2ของกลุ่มเนี่ยไม่มีคือเวียดนามมันคงเป็นไปไม่ได้คือการพลิกอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยคือถ้าไทยกับญี่ปุ่นคือโอกาสมันยังมีนะครับครับก็มีโอกาสมากขณะที่จีนกับเวียดนามเนี่ยโอ้โหคือถ้าเกิดว่าแพ้เวียดนามกลับบ้านไปเนี่ยคิดว่าหลังผิงอาจจะไม่มีงานเลยนะครับนอกเหนือจากจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้แล้วเนี่ยก็มีไทยกับคาซัคสถานเท่านั้นแหละครับที่มีศักยภาพที่จะไปสู้กับ3ทีมนั้นได้สลัดเสิร์ฟกะขึ้นมาเล่นบอลเร็วทำได้สวยครับเนี่ยครับเล่นบอลเร็วเก่งมากเลยครับเว้นทีงว่าขวานี่ดูครับเซตมาขึ้นมาตีเยี่ยมมากครับเจ็ดต่อสิบหกเสิร์ฟมาครับคราวนี้เสิร์ฟโด่งหน่อยแต่ว่ายังพอได้ครับโอ้โหแล้วตีตรงนี้ตีเด็ดขาดจริงๆไม่ว่าจะตีฝั่งไหนเนี่ยทำคะแนนได้เป็นกับเป็นกรรมเลยครับดูย้อนไปวันที่เราแพ้คาซัคสถานนี่เมื่อรวมคะแนนทั้ง4เซตเราแพ้แค่แต้มเดียวเองนะครับใช่ครับ93 94ยอดสวยครับตรงนี้ทางฟาร์มเย็นแปดต่อสิบเจ็ดครับเป็นที่เอาหัวเสิร์ฟมาเสร็จขึ้นมายอดเหมือนกันครับขอมั่งครับอันมาสิทธิรัตน์ที่เพียบเลยครับกับเป็นวิลาวันครับท่านโทษครับวิลาวันพิญญพงศ์ครับที่ขึ้นมาเคาะข้ามาเบา18ต่อ8เสิร์ฟลึกครับบรรยากาศตอนนี้ออกหลังไปก่อนแล้วนะตอนนี้เวียดนามได้แต้มเท่ากับวันที่ได้แต้มจากญี่ปุ่นแล้วนะครับ35คะแนนครับรวมทั้ง3เซตครับเซตขึ้นมาเจอบอลเดลไทยตั้งรับไม่ทันเลยครับนี่ทัดดาวนี่ไปพักนะครับถ้าทัดดาวไม่เจ็บแล้วเนี่ยทัดดาวกับปลื้มจิตนะครับผัดกันลงมาคนละชุด2ชุดนี่เวียดนามปวดหัวแน่ครับสายไฟพันเสิร์ฟครับสายไฟพันเสิร์ฟมาครับบอลแรกใช้ได้เลยครับขึ้นมาคราวนี้ทำได้เยี่ยมครับติดบล็อกของนุสรานะครับขึ้นมาตีหัวเสาแล้วเราขึ้นไปบล็อกแค่คนเดียวนะครับสิบต่อสิบเก้าเซตที่สามครับ
วิจิงานะครับเสิร์ฟเลยบอลเร็วทำได้สวยเชียร์กันแบบเพลินๆครับนำ10คะแนนครับตอนนี้มีคือแค่ช่วงเดียวครับเวียดนามในประมาณเซตที่2ตรงกลางๆนะครับที่เหลือนี่ก็ทยอยได้แต้มจากความผิดพลาดของเราอะไรแบบนี้บ้างครับครับเสิร์ฟต่อครับขึ้นมาตีคราวนี้แต่ว่าอ้าวแม่โอ้หน้านี่เซ็งเลยครับกับโค้ชวิลาวันหันไปถามนะลูกนี้ฟาวอะไรผู้สินที่สองได้เป่าไปแล้วคราวนี้ตีแรงเหมือนกันครับครับเปลี่ยนตัวเซตแล้วครับในตอนนี้เอาพวกอัชราพรคงยศครับพวกดาวรุ่งเนี่ยลงมาแล้วครับแล้วลงมาเนี่ยทำคะแนนเลยครับอัชราพรรุ่นน้องของเนี่ยนะครับปลื้มจิตครับอัชราพรครับเสิร์ฟมาครับปลื้มเซตขึ้นมาตีใส่ครับยังรองได้ทันครับเวลาวันเซตมาลูกนิดตีหนักมากครับนี่ครับพรพันเกิดปราดเซตมาสวยมากต้องการอีก3คะแนนครับเสิร์ฟสั้นเลยครับวันนี้ขึ้นมาตีก็ติดวิลาวันแล้วอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ยังช่วยลองได้ครับวิลาวันแล้วคราวนี้ออกมาครับขึ้นมาตีติดเขาสวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเซตคืนมาคราวนี้แลกกันเลยครับเอาเคาะข้ามมาก่อนแล้วเซตให้ตีไม่ต้องแรงครับออกมาสิทธิรักษ์แล้วเขาหยอดมาคราวนี้ทีมชาติไทยสมาธิยังเยี่ยมครับอัชรพรคงยศครับต้องฟรีบอลครับให้เวียดนามเล่นก่อนแล้วเจอบอลเร็วเลยครับไม่เล่นด้วยแล้วครับในตอนนี้เวียนทีวักหัวเขามีเวลาตั้งนานเลยนะครับลูกนี้ใช้บอลเร็วเวียดนามเปลี่ยนครับตอนนี้เอาโดทิมินออกเอาส่วนลงมาครับที่หัวสดครับแล้วขึ้นมาคราวนี้เจอบล็อกพอดีเลยนะครับจังหวะที่ขึ้นเตียงของน้องเพียวนะครับอัชรพรคงยศสิบสามยี่สิบสองครับโอ้ยดูนี้ยังฟรีบอลได้ครับโอ้โหเกือบโดนหน้าและเล่นเลิศอีกครั้งหนึ่งทำได้เยี่ยมนะครับโอ้โหเอาครับเราอย่าไปสมาธิหลุดบ่อยๆอย่างนี้นี่ครับไม่ได้ครับอันตรายมากอาจจะต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอัตราส่วนแต้มนี่จะหายไปเยอะครับเขาได้ 2-3 แต้มติดกันแบบนี้ครับครับถามไพพานต้องลงแล้วครับ จะได้ปิดแมตช์ครับคือไปจ่ออยู่ที่22คะแนนนานแล้วครับนานเกินไปครับ อธิหัวเสิร์ฟครับนะครับเสิร์ฟมาไปเซตแน่นอนคราวนี้เนี่ยครับไปออกตีลงครับวันนี้23ต่อ14ทัชด้วยนะครับซาร่านะครับซาร่าเสิร์ฟซาร่าเสิร์ฟมาครับเซตขึ้นมามียอดครับแต่ว่ายังรองได้เยี่ยมจริงๆครับวันนี้แล้วต้องฟรีบอลครับถาภัยพันธ์แล้วเวียดนามขึ้นมาแรงแล้วโอ้โหตรงนี้โดนออนุมากับมาริกา2คนนี่เก๋าอยู่แล้วนะครับครับอยู่เลยครับ10แมตช์พอยต์ครับบล็อกสบายๆครับคะแนนเดียวนะครับแล้วจะไปลุ้นคู่คาซักกับญี่ปุ่นเอาครับว่าผลจะเป็นยังไงขึ้นมาเล่นบอลเร็วเอาครับเซฟไปได้แล้วครับ
เวนนี่ฮอกหัวเซฟไปได้1ใน9ครับคะแนนนี้ต้องได้นะครับทีมชาติไทยคะแนนนี้จะปิดได้หรือเปล่าครับแล้วก็เรียบร้อยยังครับโอ้โหเวียดนามอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรียบร้อยโอ้โหตีได้ครับปิดขาดครับท้ายไพพันธ์ชัยศรีครับก็ทำคะแนนสุดท้ายให้กับทีมชาติไทยนะครับก่อนที่จะชนะทางเวียดนามไปครับก็ต้องบอกว่าอาจจะน่าเสียดายนิดนึงนะครับในเซตที่3เราไปเสียคะแนนในช่วงท้ายเยอะครับทำให้ตอนนี้อัตราส่วนแต้มของทีมไทยเนี่ยคือ 1.19 นะครับญี่ปุ่นก่อนแข่งคือ 1.20 มิฉะนั้นถ้าญี่ปุ่นชนะคาซัคสถาน 3-1 เซตตามเงื่อนไขที่เราวางเอาไว้เราไม่สามารถเป็นอันดับ1ของกลุ่มได้ครับครับก็ต้องลุ้นเป็นอันดับ2ของกลุ่มแล้วก็ไปเจอกับทางจีนไทเปหรือว่าไต้หวันครับกับ25-11 25-15 แล้วก็25-15นะครับไทยชนะเวียดนามไปนะครับ 3-0 เซตนะครับวันนี้ก็ผู้นี้ก็พักวันหนึ่งครับแล้วก็กลับมาลุ้นผลงานของทีมชาติไทยกันอีกครั้งหนึ่งครับในวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 14:00 นเราจะพบกับจีนไทเปนะครับ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 วันนี้ในช่วงนี้ครับเวลาของการถ่ายทอดสดนั้นหมดลงแล้วครับเราพักกันนิดหนึ่งครับแล้วก็ในเวลา 16:30 นครับมาติดตามชมอีกคู่ครับเป็นการพบกันระหว่างญี่ปุ่นกับคาซัคสถานต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ